สวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงกับปู้และน้อยนะคะน้อยเห็นแต่แขนน้อยออกไปข้างนอกไปซื้อนี่มาน้ำอ้อยเที่ยงนี้กินสปาเกตตี้เส้นลิงกุินี่นะคะใส่ซอสสปาเกตตี้โฮมเมดทำเองเด้ออร่อยอร่อยจริงๆชอบเส้นสปาเกตตี้มากกว่าแต่ว่ามันหมดไม่ได้ออกไปซื้อซอสสปาเกตตี้ใส่หมูสับนะคะแล้วก็โรยพริกเยอะๆโรยพาร์เมซานชีสเยอะๆมีเฟรนช์ฟรายด้วยค่ะเฟรนช์ฟรายทอดด้วยหม้อแอร์ฟรายเออร์นะแล้วก็โรยด้วยไอ้ทรัฟเฟิลออยล์หอมหอมชอบเส้นสปาเกตตี้มากกว่าเนาะเส้นนี้มันต้องทำพาสต้าไวท์ซอสอร่อยซอสอร่อยนะคะทำไม่ยากด้วยทำแล้วเก็บเข้าช่องฟรีซได้นานหลายเดือนอยากกินก็ออกมาอุ่นเฟรนช์ฟรายมันก็ไม่อร่อยเหมือนเราทอดน้ำมันหรอกแต่ว่ามันก็นะอย่าอ้วนอย่าอ้วนผักเกิดก็มีผักชีผักกาดหอมแครอทแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นแค่นี้ค่ะผักเนี่ยหลายวันแล้วนะ 2-3 วันแล้วล้างแล้วเก็บใส่กล่องในตู้เย็นเส
้นลิงกุนี่ยี่ห้อนี้ไม่อร่อยแข็งเจ๊จำไว้ว่าไม่ซื้อยี่ห้อนี้อีกดีนะที่ซอสอร่อยมาค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันกับปูและน้อยนะคะมาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคนอีสานคนลาวบ้านเฮาเด้อกินสปาเกตตี้จ้ะลิงกูนี่ซอสซอสโบโลนิเซ่หมูสับใส่ชีสเพิ่มซอสตัวนี้ทำรับแขกนะคะแขกมาที่บ้านหรือว่านักเรียนที่ว่ามาโรงเรียน private นะคะกับครูปู้ครูน้อยก็ได้กินไปหลายรุ่นแล้วอร่อยแต่ถามนักเรียนก่อนว่ากินเนื้อได้ไหมถ้ากินเนื้อก็จะใส่เนื้อเป็นเนื้อสับนะคะเขาบอกผู้ดีต้องกินคำเล็กๆแต่ว่าคำเล็กมันไม่อร่อยต้องกินคำโตๆเนาะThank you.
อนรวนหมูสับที่จะก่อนที่ผสมกับซอสเนี่ยคือหั่นเบคอนใส่ลงไปด้วยค่ะคั่วเบคอนให้มันกรอบๆก่อนแล้วก็เอาหมูสับลงไปรวนให้สุกแล้วก็ใส่ตัวซอสโฮมเมดนี่นะคะน้ำอ้อยก็อร่อยอร่อยกี่บาทเนี่ย20บาทค่ะถูกด้วยอร่อยชื่นใไอตัวทรัฟเฟิลออยล์ค่ะที่เอามาล่าเอามาคลุกกับเฟรนช์ฟรายเนี่ยวันนี้เปิดขวดใหม่นะคะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องรีบทำเมนูที่ทำจากทรัฟเฟิลออยล์อาจจะทำเป็นน้ำเป็นเดรสซิ่งเป็นอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเพราะว่าต้องรีบใช้อากาศบ้านเรามันร้อนมากจะทำให้ทรัฟเฟิลออยล์ของเรามันเสื่อมคุณภาพเร็วซื้อมาแพงเสียดายนะคะอิ่มแล้ววันนี้นะคะปู่กับน้อยนะคะต้องขอลาไปก่อนอิ่มแล้วเนาะเรื่องแบตจะหมดแล้วด้วยขอให้เพื่อนๆนะคะรวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็คิดดีทำดีด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย